โอเค1 2 3นะสวัสดีนะครับอันยองงานเซโยนีเหาสารามดกุมนะ Good morning สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำวันพุธที่25 ธันวาคม 2562แรม14ค่ำเดือน1ปีกุลนะวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีจริงนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะ Merry Christmas นะนะซานต้านะอาจารย์มาเป็นซานต้าคลอสนะมอบความสุขให้กับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้มีนัดกันช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไลฟ์สดนะทุกคนก็เตรียมตัวรับชมรับฟังกันได้นะครับพิเศษว่าดวงชะตาปี2563นะดวง12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดวงบ้านดวงเมืองด้วยเช่นกันขอรอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดก็สำเร็จสมหวังสมความปรารถนานะครับขอให้ได้ของขวัญในสิ่งที่ชอบนะวันนี้ธุรกิจการค้าการขายถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณจะรับการติดต่อสื่อสารเข้ามานะครับการนำเสนองานโครงการโปรเจกต์ทุกอย่างก็ราบรื่นประสบผลความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้ด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในด้านความรักก็มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกันด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับโอเคแต่ถ้าใครจะทำเกี่ยวข้องกับการขายประกันหรือการรีไฟแนนซ์ต่างๆวันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะ ดวงชะตาประจำในวันนี้สำหรับแรมฝันความฝันนะครับแรม14ค่ำลักษณะเหมือนกับแรม13ค่ำความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ประจำในวันพุธวันนี้ถือว่ามีสุขมากนะครับมีสุขมากสระหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรสระผมนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสระก่อนก็คือวันอังคารนะวันพุธตัวเว้นไว้วันหนึ่งนะครับแต่ตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงเซียมซีประจำวันนี้นะครับได้ใบที่68นะเห็นไหม68นะ68โชคชะตาของท่านในช่วงนี้ชีวิตความเป็นอยู่ปลอดภัยดีมีสิ่งมงคลนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีหนึ่งของชีวิตหากมีเกณฑ์การร่วมงานกับผู้อื่นจะประสบผลความสำเร็จหรือท่านกระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะสำเร็จสมหวังตามที่คุณต้องการมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่ในด้านความรักหากท่านมีความจริงใจต่อกันนะครับมีความรู้สึกที่ดีต่อกันความรักของคุณก็จะมีความสุขธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้การทำมาค้าขายจะประสบผลความสำเร็จแต่ท่านไม่ควรที่จะระโมบโลภมากนะครับในด้านการงานหากท่านกำลังหางานทำอยู่จะได้รับความช่วยเหลือนะมีผู้คนแนะนำมาให้คุณนะในเรื่องการงานคะแนนสอบถือว่าดีมากนะครับขอให้ท่านตั้งใจต่อไปจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับในวันนี้ก็มีปรากฏการณ์ดวงดาวต่างๆซึ่งโยกย้ายนะเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดประจำในวันนี้นะโฮ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 คนที่ต้องระมัดระวังประจำในวันพุธนะครับมากที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันอังคารครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยดาวอังคารเป็นการากินีสัญจรเนี่ยไม่ดีต้องระมัดระวังเรื่องเสียหายต่างๆอริและศัตรูนะครับอย่าประมาทนะเกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรเครื่องยนต์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันวันที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็อบายมุขต่างๆนำพามซึ่งโชคลาภสิ่งที่ดีๆให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากคนที่เกิดในวันจันทร์ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยเจ้าชะตามีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นมีโอกาสที่จะทำสัญญานิติกรรมต่างๆด้วยคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเจ้าชะตาจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หลักฐานถิ่นฐานต่างๆรวมถึงมรดกเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดในวันเสาร์ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับข้อปวดตามข้อปวดตามเส้นประสาทต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับคนที่เกิดครบแล้วนะสีที่คุณเว้นในวันนี้ให้เว้นสีชมพูเว้นสีชมพูสีดีประจำวันสีเขียวสีฟ้าสีดำสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดำครับสีดำสีทองสำเร็จได้แล้วก็สีเหลืองได้สีครีมสีขาวได้นะทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับมาถึงช่วงที่สำคัญเลยปรากฏการณ์ผ่าดาวดูดินะในวันนี้นะครับดาวพระจันทร์นะก็ติดพิษสุนัขตั้งแต่เช้ามืดแล้วมาระวังอุบัติเหตุต่างๆภัยทางบกนะจนถึงกี่โมงล่ะจนถึงเวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไปก็ดีขึ้นนะจากดาวพระจันทร์และในวันนี้ดาวพุธมีปัญหามาหลายวันแล้วนะครับติดพิษหน้าก็ไม่ดีแล้วมาระวังภัยทางน้ำต่างๆจนถึงกี่โมงล่ะนะครับดาวพุธเนี่ยจะดีเนี่ยนะครับก็คือเวลา13นาฬิกา25นาทีไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันพุธคุณจะดีมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ปลอดโปร่งเป็นอย่างมากกิจการต่างๆจะเริ่มเป็นผลสำเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณต่อมาคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสย้ายตำแหน่งเป็นเกษตรตั้งแต่เวลา10โมง11นาทีเป็นต้นไปนะครับมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาและจะมีโชคลาภร้อยที่ดีมากเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาคือดาวพระจันทร์ย้ายราศีดาวพระจันทร์จะย้ายวันนี้เวลา16นาฬิกา1นาทีนะครับพระจันทร์ย้ายไปอยู่ที่ราศีธนูเล็งชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปะนะชาวราศีธนูเนี่ยไม่รู้อะไรเยอะแยะหมดวุ่นวายสับสนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็บริหารจัดการชีวิตของคุณให้ดีแล้วกันนะครับคนที่เกิดในราศีธนูนะรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนไปหมดเลยนะต่อมาก็คือวันนี้ดาวพฤหัสก็จะติดพิษนาคด้วยเช่นกันติดเวลากี่โมงล่ะ22นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องการงานอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในวันนี้นะครับช่วงดึกแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานกลางคืนคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับโอเคมาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วนะนะขอให้มีความสุขกันทุกคนมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในด้านการงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการขยับขยายนะครับมีเกณฑ์การเดินทางนะเจ้าชะตาจะสนใจในการทำงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหรือคุณอาจจะคิดว่าจะทำงานเพิ่มเสริมจะได้มีรายได้เข้ามาก็ได้นะครับวันนี้การเงินของคุณดีมากรวมถึงความรักก็มีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณของชาวราศีเมษนะครับแต่อาจจะมีความกดหูทุกข์ใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับWish you a merry Christmas.
Happy New Year เซ็ตท็อปบ็อกซ์ชาวราศีเมษได้ฟ้าเด็กถือถ้วยครับมาวันนี้คุณมีโอกาสได้สิ่งที่ดีอาจจะได้ของขวัญจากคนที่คุณรักก็ได้ทําให้คุณแฮปปี้กระดีกระดานะครับเหมือนปลาได้น้ําเลยนะวันนี้คุณก็จะมีความสุขนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภวันนี้คุณระมัดระวังน้ําหนักจะขึ้นนะครับทําอะไรก็สําเร็จดีมั้ยก็สําเร็จดีอยู่แล้วนะส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวพุธเนี่ยมันเป็นมรณะเก็บเงินไม่อยู่มีเกณฑ์การรายจ่ายคุณอาจจะจ่ายในการซื้อข้าวซื้อของซื้อของขวัญอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในด้านการงานในวันนี้ถือว่าดีมากนะคุณจะมีโชคลาภในด้านการงานใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆผับเทคบอนบาร์เนี่ยนะดีมากเลยในเรื่องการงานของคุณนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยในดวงชะตาดาวอังคารปัตตานีมาเป็นเกษตรเล็งลัคนาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงมักมีความขัดแย้งทะเลาะกันกับคนรักคู่ครองส่วนมากชาวราศีพฤษภนั่นแหละเป็นคนที่หาเรื่องก่อนนะในโดยสั่งคุณชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้า8ถ้วยครับวันนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางนะครับจะใกล้ไกลก็แล้วแต่นะหรือการจะเข้าวัดทำบุญก็ได้นะเป็นการที่ดีในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องการงานดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในภพปัตตานีวันนี้การงานเจ้าชะตาจะมีโอกาสสมัครงานหลายงานประสบผลความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับที่ดีส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์มะเร็งลัคนาการเงินหมดเปลืองไปกับเพศตรงกันข้ามนะครับแต่ก็จะรับกลับมาด้วยเช่นกันในวันนี้ในด้านความรักดาวพฤหัสบดีในวันนี้เจ้าชะตาจะได้คู่ครองที่ดีนะครับได้ดีเพราะคู่ในดวงชะตาของคุณชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้าจัสติกวันนี้คุณมีเรื่องต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการใช้เหตุผลต่างๆหรือเตรียมเอกสารสัญญาหรือทำธุรกรรมอะไรก็ได้ในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวตนุไปอยู่ในภพอริมักมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นยืนดีก็ป่วยไม่สบายลื่นหกล้มเดินจนนุ่นจนนี่จนนั่นนะครับในเรื่องการเงินคุณก็มีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องวันนี้หาเงินไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่รายจ่ายเยอะเหลือเกินส่วนในเรื่องการงานของคุณเนี่ยดาวคาบอยู่ในภพปุตตะก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องการงานของคุณนะครับนะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะดาวคาไม่ดีในวันนี้การก๊อปปี้งานหรือการถูกลอกเรียนผลงานอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าแปดดาบดวงชะตาของคุณในวันนี้ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะคุณอาจเหมือนกับถูกติดกับดักอยู่นะครับทำอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเรื่องการงานเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคนะแต่ในวันนี้คุณก็จะมีความมั่นคงในเรื่องการงานนะครับปัญหามันมีอยู่แล้วนะมีคู่แข่งส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่ในภพปุตตะวันนี้ติดต่อในเรื่องเงินทองก็เป็นปกตินะครับถ้าเขานัดหมายจะโอนเงินไม่คุณก็โอนมาเป็นปกตินะส่วนในเรื่องความรักถือว่าดีมากคุณจะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองในวันนี้ของชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ได้ฟ้า1ดาบครับวันนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาอย่างรวดเร็วปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแต่คุณก็จะรับชัยชนะประสบผลความสำเร็จนั่นคือประสบการณ์ของคุณนะการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดาวประจำตัวอยู่ภพพันธุวันนี้เจ้าชะตานะครับมีลูกน้องบริวารสนับสนุนในเรื่องการงานเป็นอย่างดีสมัครงานรายงานประสบผลความสำเร็จในด้านการเงินดาวศุกร์ในวันนี้เงินเข้าเต็มที่เลยครับการเงินถือว่ามั่นคงมากและความรักของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะของชาวราศีกันชาวราศีกันวันนี้ได้ฟ้า
สิบเหรียญครับเอาเงินไปเลยเงินเต็มไปหมดนะดีมากนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยวันนี้รายจ่ายมากนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีรายรับเข้ามาแล้วก็มีรายจ่ายทันทีที่รออยู่ด้วยเช่นกันความรักก็ทะเลาะกันมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับในวันนี้แล้วก็ในดวงชะตาในด้านการงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็มาอยู่ในภพสัจฉะคุณจะรับการสนับสนุนในเรื่องการงานจากคนรอบข้างนะครับชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้าเดอะซันดีมากเลยนะชาวลัคนาราศีตุลนะครับวันนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาในด้านการงานดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ภพกระดุมพระการงานในวันคุณจะเหนื่อยมากต้องใช้ความอดทนในเรื่องการงานนะครับงานอาจจะเยอะส่วนในด้านการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรมั่นคงดีทำธุรกรรมก็ผ่านนะครับมีเครดิตที่ดีในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านความรักดาวศุกร์เป็น3นะครับความของคุณมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาใดๆนะชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ้าราชาถือเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเงินถือว่ามั่นคงมากมีเงินเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้ดวงชะตาคุณเยอะแยะไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับนะในดวงชะตาเนี่ยระมัดระวังบุตรหลานคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีในวิคุณก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยเช่นกันในเรื่องการเงินดอกผลก็จะขึ้นถ้าคุณรู้จักวางแผนในเรื่องการเงินของคุณให้ดีนะครับส่วนในเรื่องการงานวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเป็นปกตินะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟ้า6ถ้วยครับวันนี้คุณมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่าคนรักเก่าติดต่อเข้ามาหาคุณหรือคุณติดต่อไปก็ได้ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยวันนี้บอกได้เลยคุณมีโอกาสในเรื่องการเงินที่ดีจะมีเงินเข้ามาประสบผลความสำเร็จการงานคุณก็มีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับดาวพระราหูถึงแม้ว่ามีรายจ่ายแต่คุณก็จะมีโชคลาภกลับเข้ามาด้วยเช่นกันหรือคุณอาจจะจ่ายน้อยลงก็ได้นะครับในดวงชะตาคุณส่วนในด้านความรักเนี่ยคู่ครองคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้า9ดาววันนี้คุณอาจจะคิดมากกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดมากจนเกินไปนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในเรื่องการงานนะครับดาวคานเป็นเกษตรมั่นคงมากคุณจะทำอาหารอร่อยที่สุดใน12ราศีนะของชาวลัคนาราศีกุมถ้าคุณจะไปสมัครเป็นเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะทองแดงอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสำเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องความรักวันนี้คนรักคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะครับการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างทำธุรกรรมผ่านประสบผลความสำเร็จนะชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟ้า The High Priestess นะครับวันนี้คุณอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเรามาระวังการเป็นเมียน้อยด้วยนะของชาวราศีกุมต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสบดีของคุณในวันนี้เป็นเกษตรมั่นคงดีนะครับเจ้าชะตาจะมีอำนาจในการบริหารจัดการในสิ่งต่างๆได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆในเรื่องการเงินคุณจะประสบผลความสำเร็จสมัครทำธุรกรรมก็ผ่านนะครับแต่ในวันนี้เรามาระวังนิดหนึ่งดาวอังคารไม่ดีเพราะฉะนั้นมีรายจ่ายด้วยเช่นกันพอคุณได้มาก็จ่ายทันทีเลยนะครับหรือการเงินที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เป็นไปตามเป้าที่คุณต้องการก็ได้นะครับส่วนในด้านความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีๆไม่ได้มีปัญหาใดๆชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟ้า3เหรียญครับเพราะฉะนั้นคุณจะดีในเรื่องการเรื่องงานนะครับนำพาซึ่งการเงินให้คุณด้วยในวันนี้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมของทั้ง12ราศีนะครับ
อย่าลืมนะในวันนี้ช่วงบ่ายไปแล้วรอติดตามที่ช่องของอาจารย์ได้จะไลฟ์สดนะครับปีใหม่2563พิเศษทั้ง12ราศีเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำวิเคราะห์ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ